วินเมทวินเป็นป๋าดันน้องชายยินดีรับงานคู่เล่าโมเมนต์สื่อต่างชาติรุมสัมภาษณ์ที่ฮ่องกงเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงหนุ่มที่มีฐานแฟนคลับแน่นทั้งในไทยและต่างประเทศสำหรับวินเมทวินซึ่งไม่นานมานี้เจ้าตัวเข้าร่วมงานปราด้ารีพอร์เตอร์ป๊อปอัพที่ฮ่องกงมีแฟนคลับมาต้อนรับอย่างอบอุ่นและมีสื่อต่างชาติสัมภาษณ์และให้ความสนใจอย่างมากในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ปราด้าวินร่วมงาน Search for Style Party ฉลองแคมเปญ 12.12 เซลเลตแรงล่าสุดวันที่12ธันวาคมเจ้าตัวมาร่วมงานSearch for Style Party ฉลองแคมเปญ 12.12 เซลเลตแรงส่งท้ายปีณสยามสแควร์และให้สัมภาษณ์ถึงความรู้สึกที่ได้ก้าวขึ้นเป็น Global Brand เต็มตัวพร้อมทั้งตอนนี้เป็นป๋าดันน้องชายให้เข้าสู่วงการบันเทิงวันนี้เอาแบรนด์เสื้อผ้าเรามาโชว์ด้วยแฮปปี้และเอนจอยมากพอเราได้มาทำงานในวงการมากขึ้นเราก็จะได้เห็นรูปแบบลุคต่างๆมากขึ้นมันก็ทำให้เราค้นพบตัวเองไปด้วยเป็นสไตล์ที่เราอยากจะทำคือของผมจะมีทีมออกแบบครับแต่ก็ต้องผ่านการไฟนอลลี่ทุกอย่างจากผมว่าให้ออกมาเป็นแบบนี้ผมพยายามให้เป็นสตรีทและแคชชวลใส่ได้ทุกวันแต่ก็ยังมีความสไตลิสในตัวมันเองอยู่โชว์เมื่อกี้เอาน้องชายมาเดินด้วยใช่เราก็เป็นป๋าดันจะเลิกเป็นนักแสดงแล้วเดี๋ยวจะเป็นผู้จัดการพูดเล่นนะครับยังรับงานยกมือไหว้คือชุดที่เลือกให้น้องใส่เพราะว่าเราพยายามจะตีความออกมาให้มันดูเป็นวัยรุ่นก็เลยคิดว่าถ้าน้องมิกใส่ก็น่าจะสะท้อนความที่เราอยากจะให้ผู้คนทราบในแบบนั้นคือนี่ก็ถือเป็นอีเวนต์แรกของน้องเลยที่ได้ออกมาเมื่อกี้ตอนนั่งในรถตู้เขาก็บอกว่าตื่นเต้นมากก็เลยบอกว่าไม่ต้องตื่นเต้นแค่เดินเองเขายังไม่สัมภาษณ์อะไรเลยหัวเราะแต่ก็จ้างงานคู่ได้นะครับต่อไปวินมิกครับหัวเราะคือโตแล้วโตทันแล้วก่อนหน้าเนี่ยเด็กอยู่ไปเรียนแคนาดาเขาก็ยังมีความเด็กพอกลับมาก็เริ่มดูโตขึ้นเยอะมิกน้องวินอยากให้เขาลองงานแนวไหนเป็นพิเศษไหมในวงการจริงๆอ่ะอยากให้เขาเริ่มจากการแสดงที่ดีก่อนแล้วก็เข้าใจในการทำงานทั้งหมดก่อนแล้วค่อยขยับไปดูว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรให้เขาเจอเยอะๆก่อนระหว่างนั่งรถตู้มาถ่ายทอดประสบการณ์อะไรให้น้องบ้างก็บอกเขาสอนว่าเดินยังไงดีคือผมอยากให้เขาเรียนรู้เองด้วยแล้วก็เจอเองด้วยไม่อยากไปบังคับหรือบอกว่าต้องยังไงต้องอย่างนี้เขาถือพี่วินเป็นไอดอลไหมผมยังเป็นไอดอลให้น้องไม่ได้หรอกครับก็ให้น้องเป็นตัวของน้องนั่นแหละครับคือเราผ่านอะไรมาก่อนมีอะไรที่เราพอแนะนำได้เราก็จะพยายามแนะนำให้มากที่สุดให้มันไม่เสียความเป็นน้องด้วยล่าสุดก็ไปงานปราด้าที่ฮ่องกงสื่อก็รุมฉ่ำเลยก็แฮปปี้ดีใจเพราะว่าจริงๆไม่ได้บินมาสักพักหนึ่งแล้วเหมือนกันพอมีโอกาสได้กลับไปเจอแฟนต่างประเทศก็ดีใจครับเพราะว่าไม่ได้มีโอกาสได้เจอกันบ่อยแล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยครับที่ยืนสัมภาษณ์กับสื่อเป็นอีกโมเมนต์หนึ่งที่เรารู้สึกตื่นเต้นมากก็เริ่มหูดับไปแล้วว่าพูดอะไรก็ดีใจที่ผ่านมาได้ครับวินร่วมงานปราด้ารีพอร์เตอร์ป๊อปอัพที่ฮ่องกงวินร่วมงานปราด้ารีพอร์เตอร์ป๊อปอัพที่ฮ่องกงเป็นศิลปินระดับอินเตอร์ไปแล้วตอนนี้ก็ขอบคุณครับไม่รู้จะพูดอะไรเลยหัวเราะยิ้มก็ดีใจคือผมมองเป็นภาพใหญ่ด้วยดีใจแทนประเทศไทยด้วยที่แฟนชาวต่างชาติชื่นชอบศิลปินไทยเยอะขนาดนี้มันไม่ใช่แค่ตัวผมแต่ว่าศิลปินคนอื่นก็มีแฟนคลับต่างประเทศเหมือนกันคนแซวเราเป็นศิลปินท่านหนึ่งที่นั่นเลยก็ยังพูดไทยชัดอยู่หัวเราะเป็นคนไทยครับปีหน้าจะเป็นงานต่างประเทศซะส่วนใหญ่ไหมก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกัน
เพราะหลังจากที่มีโซโล่แฟนมีทที่ไทยหลังจากนั้นเราก็จะเดินสายต่างประเทศไปแฟนมีทต่างประเทศแต่ละประเทศในฐานะที่เราขึ้นเป็น global brand แล้วเรากดดันไหมผมว่าผมก็พยายามเรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้มากที่สุดตอนแรกเราไปเราก็อาจจะโนไอเดียว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างที่นั่นด้วยตอนนี้ด้วยประสบการณ์และสิ่งที่เราเจอมามันค่อนข้างเยอะผมก็ว่าผมพอรับมือได้และเอาอยู่กับอีเวนต์ต่างประเทศและงานที่ได้เข้ามามีประเทศไหนที่เราอยากไปและยังไม่ได้ไปก็คือโมร็อกโกครับคือเห็นในทวิตต่อมีการเคลื่อนไหวผมก็รู้สึกว่าเป็นประเทศที่ไกลจากเรามากเลยคือจริงๆแถมโซนนั้นก็มีหลายประเทศด้วยก็อยากจะไปอีกหลายประเทศเลยที่เขารู้จักเราเจอแฟนๆเจอคนสงสัยถามโป๊ปเบลล่าพระนางเกาเหลานอกจอเหรอวงในใกล้ชิดมาตอบให้แล้วหลังเห็นพักหลังๆเหมือนไม่ปกติเจอคนสงสัยถามโป๊ปเบลล่าพระนางเกาเหลานอกจอเหรอวงในใกล้ชิดมาตอบให้แล้วละครพรหมลิขิตเข้มข้นแต่พระนางโป๊ปธนวัฒน์และเบลล่าราณีโดนตั้งข้อสงสัยจนได้ล่าสุดงานเข้าถูกจับตามองว่าซดเกาเหลาไม่ถูกกันเสียอย่างนั้นหลังเห็นละครพรหมลิขิตทั้งคู่ไม่ค่อยได้ออกงานคู่ไปโปรโมทละครสักเท่าไหร่โดยมีแฟนๆของทั้งคู่ได้เข้ามาคอมเมนต์ถามสาวคนสนิทของทั้งคู่อย่างนุ่นรมิดาซึ่งเป็นหนึ่งในนักแสดงที่ร่วมงานกันมากับทั้งโป๊ปและเบลล่าด้วยว่าขอถามคะพี่นุ่นพระนางเกาเหลากันหรือเปล่าคะพักหลังๆไม่โปรโมทละครไม่ร่วมงานต่างๆเลยเกิดอะไรขึ้นคะงานนี้สาวนุ่นเองก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับด้วยว่าไม่เลยค่ะทุกอย่างปกติดีโป๊ปค่อนข้างเหนื่อยจริงๆค่ะเขาเล่น3ตัวละครและเขาอยู่ในกองละครมาเป็นเวลานานพอละครจบแต่ละคนก็อยากทำอะไรชดเชยในการล่วงเวลาที่เราทำงานมาหนักค่ะโดยเฉพาะโป๊ปกับเบลเขาหนักจริงๆTP ประกาศรักบิลกิ้นดีใจถูกยกเป็นคู่เสริมดวงเผยเป็นเซฟโซนให้กันและกัน TP ประกาศรักแม้จะเคยมีโอกาสได้ทำงานร่วมกันมานับครั้งไม่ถ้วนแต่คู่จิ้นมาแรงแห่งปีอย่างบิลกิ้นพุทธิพงษ์และ TP กริชเพิ่งได้มีโอกาสขึ้นเวทีบิ๊กเมาน์เทนด้วยกันเป็นครั้งแรกแถมมีโมเมนต์สุดฟินทั้งซบไหล่บอกรักจนคนดูต่างกรี๊ดจนลั่นเขาใหญ่ TP ประกาศรักและล่าสุดวันที่12ธันวาคมทั้งคู่มาร่วมงาน Search for Style ปาร์ตี้ฉลองแคมเปญ 12.12 เซลเลบแรงส่งท้ายปีณสยามสแควร์โดยมีโชว์หวานในเพลงตกหลุมรักมาเรียกเสียงกรี๊ดอีกด้วยหลังจากจบงานพีทีบิลกินได้ให้สัมภาษณ์ถึงงานในวันนี้และโมเมนต์ที่เกิดขึ้นณเขาใหญ่ล่าสุดคู่เราขึ้นบิ๊กเมาน์เทนอีกครั้งเสียงกรี๊ดลั่นเขาใหญ่PPดีใจมากๆครับแล้วคือเป็นปีที่2แล้วที่พวกเรากลับไปบิ๊กเมาน์เทนก็เหมือนเป็นจุดเช็คพอยต์แหละที่ศิลปินทุกคนก็อยากจะไปที่บิ๊กเมาน์เทนทุกปีปีนี้ก็มีโอกาสได้ไปเพอร์ฟอร์มด้วยกันก็ดีใจบิลกิ้นก็จริงๆเราก็ไม่ค่อยได้ร้องเป็นโชว์คู่เท่าไหร่TPประกาศรักTPไม่อยากจะร้องคู่หรือเปล่าบิลกิ้นไม่อยากจะร้องแล้วจะร้องหรอเต็มใจแล้วก็พอมันเป็นบิ๊กเมาน์เทนเราสองคนก็เตรียมเพลงพิเศษแล้วก็ให้คนที่เดินทางมาที่เขาใหญ่ให้ได้ดูโชว์พิเศษจริงๆโชว์สวีทมากไลน์อัพเพลงใครเลือกบิลกิ้นช่วยกันครับทีทีก็เป็นทางทีมนี่แหละครับช่วยกันทำเรียงไลน์อัพให้มันบาลานซ์แล้วก็ดูใหม่ขึ้นแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนด้วยบิลกิ้นเปลี่ยนยังไงไม่บอกหรอกใส่ใจก็ต้องรู้แล้วแกล้งงอนหันหน้าหนีบิลกิ้นถามให้คุณผู้ชมเขาได้รู้พีพีประกาศรักพีพีเปลี่ยนเวอร์ชั่นใหม่บิลกิ้นใหม่ยังไงพีพีให้เร็วขึ้นบางเพลงก็ช้าลงบิลกิ้น
พลงไหนพีพีหลายๆเพลงเห็นบิลกิ้นแอบเซ็กซี่มากกว่าพีพีแล้วพีพีเดี๋ยวนี้เขาขายเซ็กซี่แล้วพี่เขาจะมีกล้ามแล้วไหนโชว์กล้ามหน่อยบิลกิ้นเนี่ยมันตึงเสื้อมันติดต้นแขนยกไม่ขึ้นเลยพีพีวันนี้หล่อปะเนี่ยบิลกิ้นหล่อทุกวันพีพีประกาศรักเซ็กซี่แบบนี้พีพีหวงไหมพีพีไม่หวงหรอกพี่บิลกิ้นไม่หวงหรอกวันวันเขาดูแต่มาคริสมาคริสพีพีสมัครเป็นมัมหมีบิลกิ้นวันเกิดมาคริสด้วยพีพีแฮปปี้เบิร์ธเดย์มาคริสนะครับมีความสุขมากๆนะบิลกิ้นหัวเราะแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่เขาใหญ่ก็มีความหวานพอสมควรพีพีหวานครับเพราะว่าช่วงนี้กลับมากินน้ำตาลนิดหน่อยตอนสุดท้ายรักบิลกิ้นนี่คือยังไงพีพีลืมทำท่าปวดหัวคืออากาศเขาใหญ่ที่มันดีบางทีก็ลืมมาพูดอะไรไปบ้างปล่อยตามอารมณ์ฟิลรักบิลกิ้นรักทุกวันอยู่แล้วโชว์เมื่อกี้ก็เพลงตกหลุมรักบิลกิ้นพีพีเหลือกพีพีก็สะดุดไงพี่ก็เลยตกหลุมก็เลยตกลงไปในหลุมก็เจอความรักพอดีรักใครรักคุณพ่อคุณแม่รักบ้านรักน้ำรักปลารักลาซาด้าแล้วเธอรักใครหันไปถามบิลกิ้นบิลกิ้นก็รักลาซาด้าเหมือนกันเบาเลยทีนี้เห็นไหมละมาทีหลังแล้วรักใครเพิ่มอีกไหมบิลกิ้นก็เนี่ยรักทีมงานครอบครัวรักพี่พี่รักแฟนคลับทุกคนใครที่อยู่ใกล้ตัวเราก็รักทั้งนั้นแหละตอนนี้มีคนใกล้ตัวมากกว่าแฟนคลับนะบิลกิ้นพูดไม่เยอะไม่ชอบพูดเยอะพีพีโหไม่เห็นจะพูดอะไรเลยก็พูดไม่เยอะไงพูดนิดนิดหน่อยหน่อยก็พอคนมองว่าเราเป็นคู่ที่เสริมดวงให้กันและกันบิลกิ้นพีพีเขาชอบดูดวงมากพีพีทีชอบดูดวงเรื่องคู่กรรมไม่เกี่ยวข้องอะไรแต่อยากพูดอยากระบายบิลกิ้นก็ดีใจครับอย่างที่บอกว่าคือผมอะพูดมาตลอดคือผมกับพีพีเราก็ผ่านอะไรกันมาเยอะก็เหมือนเราเริ่มต้นการทำงานเริ่มต้นทุกอย่างเติบโตมาด้วยกันการทำงานอยู่ด้วยกันมันก็เหมือนเป็นเซฟโซนของเราทั้งคู่เราก็สบายใจเติบโตแล้วก็ช่วยเหลือกันเราก็ยังดีที่ว่ามีแฟนๆมีทุกคนที่ยังซัพพอร์ตเราในแบบที่เราเป็นมันก็แฮปปี้มันก็ถือว่าเราได้เป็นตัวเองด้วยได้ทำงานแบบที่เราสบายใจไม่ว่าเราจะทำอะไรเราก็ทำไปด้วยกันแล้วเราก็ยังมีคนที่คอยซัพพอร์ตแล้วก็ให้คุณค่าเราอยู่แล้วเราเชื่อเรื่องดวงไหมพีพีเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างพีเชื่อในรักแท้